วันที่17กรกฎาคม2567 13:51 น.ฟุตโนตสถานะกระแสเชิงมวลชนกระทบเกตกมลเปลี่ยนสมัยไม่ว่าแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาแต่กรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยได้ทยานไปอยู่ในสถานะเป็นประเด็นร้อนแล้วในสังคมไทยนี่มิได้เป็นเรื่องของหมอคนหนึ่งนี่มิได้เป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งหากเป็นเรื่อง Talk of the Town หากถามว่าการเกิดขึ้นของข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์ที่ดำรงอยู่และดำเนินไปในสังคมไทยขณะนี้มีรากฐานและความเป็นมาอย่างไรคำตอบหนึ่งมาจากสถานการณ์ที่ดำรงอยู่อย่างผิดปกติภายในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญคำตอบหนึ่งการดำรงอยู่ของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยไม่ว่าในสถานะอันเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้คะแนนสูงสุดย่อมได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเมื่อตรวจสอบถึงสายสัมพันธ์ในทางการเมืองที่มีพื้นฐานมาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นฐานการเมืองของกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ำเงินจึงยิ่งเร้าความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณคำตอบหนึ่งก็เนื่องจากบทบาททันตแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยการถูกกวาดไปรวมอยู่กับกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ำเงินที่ยึดกลุ่มจำนวนสมาชิกวุฒิสภาได้มากที่สุด100เศษในจำนวนมากทั้งสิ้น200ถือว่าเป็นเป้าถูกเฝ้ามองอยู่แล้วการดำรงอยู่ของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยในชีวิตทางสังคมยิ่งกลายเป็นประเด็นก่อให้เกิดคำถามโดยเฉพาะการได้มาซึ่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกยิ่งกว่านั้นยังเป็นการแสดงบทบาทที่เกี่ยวพันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่สัมพันธ์กับสถานะแห่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกที่ได้มาทุกอย่างดำเนินไปอย่างประสานกับคำเตือนของนักการเมืองท่านหนึ่งที่ว่าหากไม่พยายามอธิบายหากไม่มีการชี้แจงความเข้าใจผิดเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดบทบาทไปแต่ในกรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งทำให้เกิดคำถามยิ่งสร้างความสงสัยเป็นทวีคูณต้องยอมรับว่าเรื่องราวของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยได้เข้าไปดำรงอยู่อย่างเป็นกระแสและมีลักษณะมวลชนอย่างเต็มเปี่ยมทุกคำถามจึงต้องการคำตอบอย่างไม่ขาดสายตามมาคำถามที่แหลมคมอย่างที่สุดมิได้อยู่ที่ตัวของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเท่านั้นหากแต่อยู่ที่ความรู้สึกร่วมใน200สมาชิกวุฒิสภาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.ความเงียบเฉยของกกต.ความเงียบเฉยของ200สมาชิกวุฒิสภาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยแมนยูปิดดีลเลนี่โยโรเสริมแนวรับหลังผ่านตรวจร่างกายเซ็นสัญญา5ปีกีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 13:58 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งลิวสโมสรจากลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทับหลังผ่านตรวจร่างกายโดยจะเซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา5ปีสำหรับโยโรได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำของยุโรปทั้งแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดและปารีสแซงแชกแมงเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีเพียงเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยื่นข้อเสนอเพื่อหวังปิดดีลและดาวเตะวัย18ปีรายนี้ไปเสริมแกร่งถึงกระนั้นลิวได้ตอบรับข้อเสนอของปีศาจแดงเพียงสโมสรเดียวกระทั่งเมื่อวันที่17กรกฎาคมบรรดาสื่อดังรายงานตรงกันว่าโยโรได้เดินทางไปที่อังกฤษเพื่อตรวจร่างกายกับแมนยูไนเต็ดพร้อมพูดคุยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวแล้วหลังได้รับไฟเขียวจากฝั่งนักเตะจนล่าสุดในวันเดียวกันฟาบริซิโอโรมาโน
ผู้สื่อข่าวชั้นนำเปิดเผยว่าแมนยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับยูโรหลังผ่านการตรวจร่างกายส่วนแรกกับสโมสรด้วยค่าตัว50ล้านยูโรราว 1.96 พันล้านบาทบวกอีก12ล้านยูโรราว 471.8 ล้านบาทขณะที่เรื่องสัญญานั้นดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดโอลิมปิกเกม2024จะจรดปากกากับปีศาจแดงเป็นเวลา5ปีถึงปี2029พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีขอบคุณภาพจาก Facebook ลอช จุรินทร์ฟาดแรงกู้มาแจกเงินหมื่นทำเศรษฐกิจโตไม่ได้จริงแค่ทางรอดบางพักการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 13:12 น.จุรินทร์ซัดของบกกลางปี67กู้มาแจกเงินหมื่นฉะโครงการล่าช้าเพราะความหลวยถ้อยของรัฐบาลบริหารเหมือนเด็กเล่นขายของย้ำดิจิทัลวอลเล็ตทำเศรษฐกิจโตไม่ได้จริงชี้อาจเป็นทางรอดของบางพักแต่ไม่ใช่ทางรอดของประเทศวันที่17กรกฎาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเมื่อเวลา 10:25 น.นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายว่าวันนี้ต้องมาพูดกันเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตทั้งที่ควรจบไปนานแล้วเพราะรัฐบาลเคยสัญญาว่าจะทำทันทีแต่วันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นและอีกเหตุผลที่ต้องมาพูดกันเพราะรัฐบาลเสนอพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี67เพื่อเติมเข้ามามีสาระสำคัญเพื่อขอกู้มาแจก 1.12 แสนล้านบาทเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงิน 4.5 แสนล้านบาทที่รัฐบาลจะเอาไปทำดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งรัฐบาลอ้างว่าทำแบบสิงคโปร์แต่เขาแจกเพราะเขามีเงินหรือพอให้แจกแต่เรากู้มาแจกมันคนละเวอร์ชั่นกันเลยนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าขอย้ำว่าตนไม่เคยต่อต้านโครงการดิจิทัลวอลเล็ตตรงกันข้ามตนทวงถามแทนประชาชนทุกครั้งว่าเงินหมื่นบาทที่รัฐบาลประกาศจะแจกตั้งแต่ตอนหาเสียงจะได้เมื่อไหร่จะได้กี่โมงวันนี้ตนขอทวงถามอีกรอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบไปสัญญาแลกเอาคะแนนมาแล้วต้องชดใช้กับประชาชนต้องทำให้ทันเวลาถูกกฎหมายโปร่งใสและคุ้มค่ากับประเทศนายจุรินทร์กล่าวด้วยว่าเรื่องความล่าช้าการที่โครงการนี้ล่าช้าไม่ใช่แรงค้านของฝ่ายไหนแต่เพราะความหลวยถ้อยของรัฐบาลเองที่บริหารเหมือนเด็กเล่นขายของเป็นไม้หลักปักขี้เลนโอนไปเอ็นมาเอาแน่อะไรไม่ได้รวมทั้งเรื่องเวลาก็เลื่อนมากี่รอบจนวันนี้ประชาชนลงเรือเกอร์มาแล้วกี่ลำแหล่งเงินก็กลับไปกลับมาตอนหาเสียงบอกแจกทันทีไม่มีกู้พอเป็นรัฐบาลไม่กี่วันก็ออกลายเลื่อนทันทีบอกจะออกพ.ร.บ.กู้เงิน 500,000 ล้านแต่เศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตก็ยกธงขาวจากนั้นเปลี่ยนมาใช้เงินธ.ก.ส.ท่ามกลางเสียงเตือนว่าสุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายก็ยืนยันเสียงแข็งว่าทำได้เสียเวลาไป3เดือนก่อนโยนผ้าอีกรอบล่าสุดขอเปลี่ยนเป็นแหล่งเงินที่จะมาแจกแค่2แหล่งคือ1จากงบประมาณปี67จำนวน 1.65 แสนล้านบาท2งบปี68จำนวน 2.85 แสนล้านบาทรวมแล้วเป็น 4.5 แสนล้านบาทโดยงบ67แยกเป็นงบกลางปี 1.22 แสนล้านบาทและงบบริหารจัดการ 4.3 หมื่นล้านบาทส่วนงบ68แยกเป็นงบกลาง 152,700 ล้านบาทและงบบริหารจัดการ 132,300 ล้านบาทรวมเป็น4ก้อนซึ่งยังไม่รู้อยู่ไหนแต่ความจริงจนวันนี้เม็ดเงินจริงยังไม่มีสักบาทเดียวยังล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะยังจะต้องรอกระบวนการทั้ง 4.5 แสนล้านบาท
หลายประเด็นถึงยังไม่นิ่งและนิ่งไม่ได้เพราะรัฐบาลบริหารแบบคิดไปทำไมที่ร้ายที่สุดก็พูดสวนกันไปมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องแหล่งเงิน 4.3 หมื่นล้านบาทบอกว่าจะเอามาจากงบกลางปี67ไม่ทันขาดคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังแถลงว่า 4.3 หมื่นล้านบาทไม่จำเป็นต้องเอามาจากงบกลางทั้งหมดนี่มันคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวต่อว่าที่สำคัญการหาเม็ดเงินมาแจกจากงบ67จำนวน 4.3 หมื่นล้านบาทที่รัฐบาลหวังว่าจะไปเอามาจากงบกลางมาใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นอยู่ในงบกลางฉุกเฉินซึ่งมีอยู่ 9.5 หมื่นล้านบาทแต่วันนี้รัฐบาลใช้ไปแค่ 3,238 ล้านบาทแปลว่าการเบิกจ่ายเงินของจริงโดยเฉพาะงบฉุกเฉินเกียร์ว่างเพื่อให้เงินก้อนนี้เหลือใช้เอามาแจก 4.3 หมื่นล้านบาทฉะนั้นที่พยายามออกข่าวสร้างภาพใหญ่โตเชิญหน่วยงานต่างๆมากำชับเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจะทำให้เศรษฐกิจปีนี้โตให้ได้ 3% เป็นเพียงแค่การละครชัดๆเพราะพอลงลึกงบนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ใช้เลยเพราะยังยักไว้เอามาแจกสนองนโยบายพรรคและรัฐบาลนายจุรินทร์กล่าวว่าส่วนรายจ่ายลงทุนที่ใส่ไว้ในพ.ร.บ.ฉบับนี้ระบุไว้ว่าใช้เป็นรายจ่ายลงทุน 80% คือ 97,600 ล้านบาทจึงเกิดคำถามว่าทำไมรัฐบาลไปตีความว่าเป็นรายจ่ายลงทุนถึง 80% ซึ่งไม่น่าจะจริงเพราะดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เงินลงทุนแต่เป็นเงินโอนเพื่อการบริโภคเป็นการตีความแบบคามลูกคาบดอกไปหน่อยหรือไม่สุดท้ายอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา 20.1 ต่อไปตนเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามที่จะใส่ฟองสบู่ให้เข้าใจว่าการมาขอกู้ในวันนี้เป็นการลงทุนเยอะไม่ได้เอาไปบริโภคอย่างเดียวและจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในการพัฒนาต่อไปแต่หนีความจริงไม่พ้นว่าที่แจกไปเป็นการแจกไปเพื่อบริโภคไม่เช่นนั้นจะเป็นการกำหนดสินค้าทำไมว่าซื้ออะไรได้บ้างถ้านี้ไม่ใช่การบริโภคแล้วจะเรียกว่าอะไรหวังการลงทุนทอดสองทอดหวังให้โรงงานผลิตสินค้ามากขึ้นแต่แจก6เดือนการลงทุนก็หายไปแล้วจะมาคิดลงถึง 80% ได้อย่างไรนายจุรินทร์กล่าวอีกว่ารัฐบาลตีปี๊บมาตลอดว่าถ้าทำดิจิทัลวอลเล็ตแล้วจะทำให้เศรษฐกิจโต 5% จะทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะจะนำเงิน 4.5 แสนล้านบาทไปใส่มือคนไทยจากนั้นจะหมุนไปยังร้านค้าโรงงานและจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน6เดือนที่แจกและจะทำให้ GDP เฉพาะดิจิทัลวอลเล็ตโต 1.2 ถึง 1.8 พูดอย่างกับตลกคาเฟ่ดูถูกคนคิดเลขเป็นทั้งประเทศเพราะไม่ว่านักวิชาการสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์แบงก์ชาติองค์กรอิสระสภาพัฒน์หน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานกลางที่กำหนดตัวเลขทางเศรษฐกิจพูดตรงกันว่าที่บอกว่าจะได้จริงแต่ได้ไม่คุ้มเสียและยังมีค่าเสียโอกาสถ้ารัฐบาลเอาเม็ดเงิน 5 แสนล้านบาทนี้ไปทำอย่างอื่นจะได้มากกว่านี้เช่นแจกกลุ่มเปราะบางกลุ่มคนจนเพราะเขาจะได้ใช้เงินทันทีเศรษฐกิจหมุนเวียนทันทีไม่ไปเก็บไปยักไว้และเอาเงินอีกก้อนที่เหลือไปใช้ลงทุนในด้านอื่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังยืนจะได้ประโยชน์มากกว่าเช่นลงทุนพื้นฐานสร้างคนในระบบเศรษฐกิจสร้างคนในระบบการศึกษารองรับการลงทุนธุรกิจสมัยใหม่ลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับพัฒนาการค้าเศรษฐกิจยุคใหม่โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ควรลงทุนเตรียมไว้ฉะนั้นการกู้มาแจกเพียงแค่6เดือนเหมือนโยนหินลงน้ำหนึ่งก้อนเกิดแรงกระเพื่อมแค่จ่อมเดียวแล้วหายไปแต่ที่เกิดขึ้นคือพายุหมุนเอาหนี้ก้อนโตมาให้คนไทยชดใช้ไปอีกนานเท่านานเข้าทำนองประเทศเสียหายไม่ว่าขอให้ข้าได้หาเสียง
นายจุรินทร์กล่าวนายจุรินทร์กล่าวต่อว่าขอเตือนรัฐบาลถึงความไม่โปร่งใสว่าให้ระวังอย่าให้แรงกู้เที่ยวนี้กลายเป็นแรงกู้รออนาคตเพราะทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันขาดทั้งนี้สาเหตุที่ประชาชนหันมาพิศวาสโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะรัฐบาลนี้บริหารมาเกือบปีเกือบไม่เหลืออะไรให้ประชาชนหวังได้อีกแล้วนอกจากนำข้าวต้มชื่อดิจิทัลวอลเล็ตชามเดียวเกือบปีที่ผ่านมาผลงานรัฐบาลบอกตรงๆว่าสุดเหยจริงๆทุกด้านแต่ขอให้รัฐบาลได้รับทราบว่าแม้จะเปลี่ยนไปใช้แอปทางรัฐแต่ดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นแค่ทางรอดของประชาชนคนจนและกลุ่มเปราะบางชั่วคราวเฉพาะกิจเท่านั้นแม้อาจจะเป็นทางรอดของบางพรรคการเมืองแต่ที่แน่นอนไม่ใช่ทางรอดของประเทศนายจุรินทร์กล่าว